สวัสดีครับชงข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่2องพฤศจิกายนพุทธศักราช2564สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทางพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเทพศิลินทราวาสและวัดราชาธิวาสวิหาร วันนี้เวลา16นาฬิกา1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทางพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินณวัดเทพศิลินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครวัดเทพศิลินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรรวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็รราจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหมอ่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีที่สมรวรรคตตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างทรงพระเยาว์ ภายในมีสถาปัตยกรรมสำคัญได้แก่พระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามด้วยลายรถน้ำซุ้มประตูหน้าต่างและเพดานสลับรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์อาทิพระนิรันตรายซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่4อัญเชิญมาเมื่อปี2421การวางแผนผังวัดเทพศรินทราวาดนี้ถือเป็นแปลนที่เหมาะสม คือโรงเรียนอยู่ทางด้านตะวันออกหน้าวัดและเขตผู้ทาวาสอยู่ส่วนกลางและสุสานอยู่ด้านตะวันตกดุดชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวันเริ่มด้วยวัยเด็กวัยกลางคนและปัดฉิมเมื่อวัยซึ่งไปสิ้นสุดที่สุสานดยสิ่งก่อสร้างที่รู้จักกันดีคือเมนหลวงหน้าพระปรา,าอิศริยาภรณ์ เวลา16นาฬิกา39นาทีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินนวัดราชาที่วาดวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวัดราชาที่วาดวิหารเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดสมอรายเปลี่ยนพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร ั้งนี้ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงพระผนวดเคยประทับที่วัดนี้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดราชาทิวาดวิหารมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาสิ่งสําคัญในพระอารามอธิพระอุโบสถมีลักษณะเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงออกแบบสร้างใหม่แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมภายในพระอุโบสถกั้นเป็นสามห้องห้องแรกเป็นโถงทางเข้าสู่ห้องกลางซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระสัมพุทธพันนี ส่วนห้องหลังสุดประดิษฐานพระสามพุทธวัฒโนภาดพระประธานองค์เดิมของวัด พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมม,มื่นสุทธนารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาณเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่หม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิติยากรวันนี้เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรม,ม,มื่นสุทนารีนาศ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสร็จออกณนะห้องพิธีชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรและมอมหลวงสราลีกิติยากรในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด มอมราชวงศ์อดุลกิตกิติยากรพระบิดาในพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสรงสวลีกรมมื่นสุทนารีนาศมอมราชวงศ์อดุลกิตกิติยากรเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจ,จิกายน2473สําำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมาย Middle Temple ลประเทศอังกฤษเริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรมและตำแหน่งที่สำคัญได้แก่อธิบดีสารคดีเด็กและเยาวชนกลางและรองประธานศาลฎีกาจนกเกษียณอายุราชการ หลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุรญญาชาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อปี2535ถาวายงานสนองเบื้องพยุคลบาทจุบจนวราระสุดท้ายของชีวิต โอกาสนี้นายัปะนะศิริวัฒนพักดีเข้าเฝ้าถวายเงินแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าส่งสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนสมสวลีอารีรักในพระอุปถรรัมเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา8นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายไพโรจน์จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานโนอาลัมการิยาและอาสาสมัครทหารพรานอับดุลอาลิมเจนะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4809 ขณะขับรถจักรยานยนต์ลาดตระเวนเหตุเกิดบริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านพื้นที่บ้านสือแดหมู่7ตำบลสากออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564และเขารับการรักษาพยาบาลณโนะรงพยาบาลสุงไหงโกลกอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิเตะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่อาสาสมัครทหารพรานโนอาลัมและอาสาสมัครทหารพรานอับดุลอาหิมและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ในวันเดียวกันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ดาบตำรวจเสกสรรชัยมันและสิบตำรวจตรีนูโรดินเจตตะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจกะขณะกลับจากตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดเหตุเกิดที่บริเวณหมู่สาบ้านตะเนาะปูโย ตำบลเกะรอ,อมอำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564และเขารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่10ตำรวจเอกกฤิปปรณกมณีรัตน์และ10ตำรวจตรีฮาลีมหัดเลาะ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวหาที่สุดมิได้ ผูว้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพธิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564วันนี้ที่พระอุโบสถกลางน้ำวัดพระนอนจักรีวรวิหารอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนายชัยชาญสิทธิวิรัตธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564 โดยมีพระเทพกวีเจ้าคณะภาคสามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อนำปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อบำรุงการศึกษาเผยแผ่พุทธธรรมแด่พระสงฆ์และสัมเณรปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธาน โดยทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปตัวในปี2564ได้รับพระมหากรุณาทิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวน77ไตรสำหรับเป็นองค์ประกอบทอดพระป่าทั้งนี้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยผู้มีจิตศรัทธานในจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชากุศลอีกจำนวน296,950บาท จังหวัดนาราธิวาสจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวัดโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยและหน่วยงานของกองทัพทั่วประเทศ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและชาปนกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยในวันนี้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายไพโรธจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ปรับสถานที่ จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ปว่วยโรคโควิด -19 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วได้มีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่แต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับจังหวัดนาราธิวาสมีโรงเรียนได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานจำนวน62โรง เป็นเงิน4,863,810บาทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยร,ราชนารีโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม วันนี้ณสรารการปรเรียนวัดศรีปทุมวนารามอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตวราขาติยราชนารีโปรดให้ในายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบ จังหวัดขอนแก่นประสบภัยกระยจากพายุเตี้ยนหมู่ในพื้นที่20อำเภอ94ตำบล832หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ27,918ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต14รายปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปะกติแล้ว10อำเภอขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ทั้งยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวรคติยราชนารีโปรดให้รองประธานสถาบันวิจัยจุลาพรฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นตัวแทนผู้ประสบอุทกภยัยเป็นผู้แทนรับมอบณสาลาการประเรียนวัดจันประดิษฐ์อําเภอกันทรวิชัยสำหรับจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2564เป็นต้นมามีพื้นที่ประสบอุทกภัย5อําเภอ30ตำบล246หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ7,484ครัวเรือนความเสียหายเส้นทางคมนาคม19สายพื้นที่การเกษตร122,813ไร่โดยในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยได้รับผลกระทบ7ตำบล79หมู่บ้าน2,552ครัวเรือนนอกจากนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วย ประชาชนต่างทราบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธานารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโปรโดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย ไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําและติดริมน้ํา ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณองค์การบริหารส่วนตำบลสำมฤทธิพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องเป็นวันที่6โดยใน,นวันนี้ได้ประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายจำนวน14,00 0กล่องส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณเทศบาลตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีต่อเนื่องเป็นวันที่6 โดวยวันนี้ได้ประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายจำนวน1850กล่องและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ